เดี๋ยวขอเริ่มเลยนะครับกับสวัสดีท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับเข้าสู่ KPMG Executive Briefing นะครับซึ่งในวันนี้นะครับทาง KPMG เองนะครับก็จะมาเรียนนะครับทางท่านผู้บริหารนะครับในเรื่องของ One Report นะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับในเรื่องของความยั่งยืนนะครับและความท้าทายในอนาคตเนี่ยจะมีในเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งทีมงานในวันนี้นะครับก็จะมี guest speaker อีก2ท่านนะครับที่จะมาร่วมเสวนากันครับท่านแรกดร.ชุมพลนะครับเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน KPMG ประเทศไทยครับท่านที่2นะครับคุณศิริรัตน์ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืน KPMG ประเทศไทยครับผมณัฐพงษ์นะครับท่านติจตานนท์เป็นหุ้นส่วนฝ่ายความยั่งยืน KPMG ประเทศไทยนะครับแล้วก็จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของคำถามนะครับทางเราก็จะสามารถเปิดให้กับทางท่านผู้บริหารเนี่ยทุกๆท่านนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาในช่อง Q&A ได้นะครับแล้วเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะรวบรวมคำถามทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะตอบตอนช่วงท้ายของทางเว็บบินาร์นะครับในส่วนของ presentation เองทางเราก็จะมีการจัดส่งนะครับให้กับทางท่านผู้บริหารต่อไปหลังจากจบอีเวนต์นะครับในการนำเสนอในวันนี้นะครับทาง KPMG เองก็จะแบ่งการนำเสนอเนี่ยออกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นการสรุปให้กับทางท่านผู้บริหารทุกๆท่านนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงภายใต้วันรีพอร์ตใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้างนะครับและในส่วนที่2นะครับจะเป็นขั้นตอนในการจัดทำรายงานในเรื่องของความยั่งยืนนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับความท้าทายที่ทางท่านผู้บริหารจะพบในการจัดทำแล้วก็รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมีในเรื่องอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า One Report เนี่ยคืออะไรนะครับ One Report เนี่ยเป็นการรวบรวมแบบฟอร์ม 56-1 นะครับกับ 56-2 เนี่ยเข้ามาด้วยกันนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราก็จะต้องยื่นทั้งรายงานข้อมูลประจำปีนะครับแล้วก็รายงานประจำปีแต่ภายใต้ในตัวของ One Report นะครับทางกลต.เองเนี่ยก็ได้มีการ merge ทั้ง2ฟอร์มเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เรียกชื่อใหม่ว่าแบบ 56-1 One Report ครับเหตุผลนะครับของการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้นะครับก็มีหลายเหตุผลนะครับเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการเปิดเผยข้อมูลทั้ง 56-1 แล้วก็ 56-2 นะครับแล้วก็เป็นการปรับรายงานข้อมูลเนี่ยให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ของทางกลต.นะครับการจัดหมวดหมู่การรายงานข้อมูลใหม่นะครับในแบบ 56-1 กับ 69-1 นะครับให้มีความเหมือนกันนะครับดังนั้นในอนาคตบริษัทที่ตั้งใจที่จะยื่น IPO นะครับก็ต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับการเสนอขายหลักทรัพย์69-1เนี่ยในรูปแบบเดียวกันกับ One Report นะครับและที่สำคัญนะครับก็จะเป็นการยกระดับการรายงานทางด้านความยั่งยืนนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับจะเห็นได้นะครับจากช่องซ้ายมือนะครับแบบฟอร์ม 56-1 นะครับทางกลต.ให้เปิดเผยในเรื่องของ Corporate Social Responsibility นะครับแต่ในปัจจุบันเองนะครับภายใต้ One Report ใหม่เนี่ยข้อ10นะครับก็จะย้ายมาอยู่ข้อ3นะครับเป็นในเรื่องของ Corporate Sustainability นะครับในส่วนข้อ8กับข้อ9ที่เป็นในเรื่องของ Organization Structure แล้วก็รวมถึง Corporate Governance นะครับอันนี้ก็จะมีการเปิดเผยมาอยู่ในพาร์ท2ของ One Report นะครับในเรื่องของการยกระดับนะครับการรายงานด้านความยั่งยืนและให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลนะครับอันนี้เหตุผลหลักๆก็มาจากการเปิดเผยที่โปร่งใสมากขึ้นก็สามารถนะครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้นะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกๆฝ่ายนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยทางกลต.ก็ต้องการที่จะบูรณาการนะครับความยั่งยืนเนี่ยเข้ามาเป็นพันธกิจนะครับแล้วก็กลยุทธ์ขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยเพื่อความยั่งยืนต่อไปนะครับถ้าเกิดบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทนะครับสามารถนำเอาในเรื่องของ ESG นะครับมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างสมดุลเนี่ยให้เกิดขึ้นได้นะครับในการดำเนินงานนะครับมีการดูแลเอาใจใส่สังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปพร้อมๆกันด้วยการกำกับดูแลแล้วก็มีธรรมาภิบาลที่ดีนะครับทางตลาดทุนไทยเองก็จะสามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าการเปิดเผยใหม่นะครับในเรื่องของความยั่งยืนมีในเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขอเรียนเชิญคุณศิริรัตน์นะครับสรุปให้กับทางท่านผู้บริหารทุกๆท่านนะครับฟังอีกทีนึงว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีในเรื่องอะไรนะครับเรียนเชิญคุณศิริรัตน์ครับค่ะอย่างที่เห็นในหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่การเปลี่ยนแปลงหลักๆเนี่ยคือข้อมูลด้านความยั่งยืนจะมีการเปิดเผยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในวันรีพอร์ตฉบับใหม่นะคะจากภาพ Corporate Sustainability เนี่ยจะกลายเป็นตัว
ขอโทษค่ะจาก Corporate Social Responsibility เนี่ยจะกลายเป็น Corporate Sustainability หรือในไกด์ไลน์ของกต.เนี่ยใช้คำว่าการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนะคะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเราจะประกอบด้วยเนื้อหา4ส่วนหลักๆที่เราจะคุยกันเป็นหลักในวันนี้นะคะอย่างแรกคือนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนค่ะ2คือการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจนะคะ3การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมแล้วก็4นะคะการจัดการความยั่งยืนในมิติสังคมเดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยๆทีละอันนะคะว่ารายละเอียดหลักๆเนี่ยก.ต.ต้องการให้บริษัทเนี่ยเปิดเผยข้อมูลในเรื่องอะไรบ้างนะคะหน้าถัดไปค่ะในส่วนแรกนะคะนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนนะคะจำบางมี3ส่วนหลักๆก็คือเรื่องของนโยบายเป้าหมายแล้วก็ตัวแนวปฏิบัติในการจัดการหรือ Management Approach นะคะตัวนโยบายเองเนี่ยจะต้องแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทนะคะเป็นนโยบายในระดับบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มบริษัทนะคะก็คงจะต้องเป็นภาพที่เป็นคอร์ปอเรทจริงๆไม่ใช่บริษัทย่อยนะคะแล้วก็เนื้อหาสาระเนี่ยต้องครอบคลุมทั้ง3มิติก็คือมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมนะคะหรือครอบคลุมทั้ง3ด้านคือ E S และ G นะคะแล้วก็แสดงการเปลี่ยนแปลงสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะยกตัวอย่างเช่นในระหว่างปีมีเหตุการณ์ใหม่ๆหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่ส่งผลให้บริษัทจะต้องมีการอัปเดตนโยบายหรือเปล่านะคะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเหล่านี้ค่ะก็ควรจะต้องมีการระบุแล้วก็รีเฟล็กไปในตัวนโยบายด้วยนะคะโดยที่ตัวเป้าหมายเนี่ยนะคะก็ควรจะต้องสอดคล้องกับทิศทางนะคะแล้วก็กลยุทธ์ของธุรกิจในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะที่สำคัญคือควรจะต้องเป็นสมาร์ททาร์เก็ตค่ะคือมีความสเปซิฟิกนะคะเฉพาะเจาะจงกับเรื่องนะคะ measurable สามารถวัดได้นะคะ achievable สามารถที่จะทำให้สำเร็จได้ realistic นะคะสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็ time bound คือมีระยะกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนนะคะก็จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ช่วยให้สามารถผลักดันการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายแนวปฏิบัติในการจัดการที่จะสื่อถึงภาพรวมทั้งบริษัทค่ะว่าจะมีแนวทางหรือทิศทางในการจัดการด้านความยั่งยืนอย่างไรบ้างจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะโดยทางก.ล.ต.เนี่ยก็มีข้อแนะนำค่ะว่าในภาพแรกเรื่องของนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนเนี่ยอยากให้พิจารณาเรื่องความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goal ทั้ง17ตัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยแต่ละบริษัทจะเรียกว่าตัวเอง contribute กับ goal ไหนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นการพิจารณาตามบริบทของธุรกิจแล้วก็บริบทของบริษัทเองนะคะซึ่งก็อาจจะมีความแตกต่างกันได้ในแต่ละเซกเตอร์นะคะถัดไปค่ะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างนิดนึงนะคะว่าการเปิดเผยข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยในส่วนแรกเนี่ยที่อันนี้จะเป็นตัวอย่างจากรายงานประจำปีสำหรับปีที่แล้วนะคะว่าเราจะเปิดเผยได้อย่างไรบ้างนะคะก็ในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีการสรุปนโยบายสั้นๆนะคะว่านโยบายบริษัทเราจะทำอะไรในเรื่องนี้นะคะแสดงเป้าหมายนะคะเป้าหมายทั้งระยะไกลนิดนึงคือในปี65จะต้องทำอะไรได้แล้วก็เป้าหมายปีปัจจุบันคือปี63จะทำอะไรนะคะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันนี้ในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเขาบอกว่ามีการทบทวนนโยบายที่สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆแล้วก็จะมีการบังคับใช้ในปีถัดไปนะคะรวมถึงการแสดงความสอดคล้องกับตัว SDG นะคะว่ามีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDG ตัวไหนบ้างซึ่งในกรณีนี้ก็จะเป็นเป้าหมายที่4 8แล้วก็9นะคะแล้วก็มีการแสดงอ้างอิงนะคะไปที่นโยบายฉบับเต็มที่อยู่บนเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้กับทางบริษัทค่ะว่ารายละเอียดเนี่ยท่านอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องนำทุกสิ่งอย่างมาอยู่ในตัว one report นะคะแต่สามารถที่จะสรุปเนื้อหาสาระในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแล้วก็เอกสารฉบับเต็มไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือprocedure หรือ manual อะไรที่ท่านอยากจะสื่อสารออกไปให้กับ stakeholder เนี่ยสามารถที่จะนำขึ้นเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์แล้วก็ใช้การอ้างอิงไปได้นะคะขอหน้าถัดไปเลยค่ะส่วนที่2นะคะเป็นการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจนะคะอันนี้เป็นภาพที่อาจจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าให้ความสำคัญในภาพของห่วงโซ่คุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ภาพมันจะไม่ได้มองแค่บริษัทเราหรือตัวเราคนเดียวแล้วค่ะมันจะมองภาพเป็นห่วงโซ่คุณค่าหรือเป็น value chain ใครบ้างที่อยู่ติดกับเราลองมองถอยไปทางต้นน้ำนะคะหรือใครบ้างที่อยู่ติดกับเราแล้วก็มองต่อไปเรื่อยๆทางด้านปลายน้ำว่ามีใครบ้างที่กิจกรรมเกี่ยวข้องกับเราบ้างนะคะทีนี้เราก็จะดูค่ะว่าแล้วใครล่ะ
ที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะโดยที่การพิจารณาความสัมพันธ์กับตัวธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมองภาพได้ทั้งเป็นภาพ direct indirect คือมีความสัมพันธ์โดยตรงหรือโดยอ้อมนะคะหรืออาจจะมองอีกภาพหนึ่งคือ internal external เอ๊ะอันนี้เขาเป็นคนไหนหรือเป็นคนนอกนะคะแล้วก็แบบที่3ก็คือเรื่องของ primary secondary ซึ่งอันนี้ก็จะมองเป็นลำดับความสำคัญว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้นะคะมีความสำคัญลำดับต้นๆหรือระดับรองๆลงไปนะคะซึ่งจากตัวอย่างที่เห็นในหน้าสไลด์นี้นะคะก็จะมีหลายๆองค์กรเลยค่ะที่จะระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตัวเองเนี่ยเป็นภาคส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น shareholder investor นะคะพนักงานลูกค้า supplier นะคะชุมชนหรือสังคมที่อยู่โดยรอบนะคะผู้แข่ง creditor นะคะหรือว่าหน่วยงานที่กำกับดูแล NGOหรือว่าหน่วยงานสารที่เป็นสมาคมวิชาชีพต่างๆที่อยู่ในธุรกิจเราหรือเป็นหน่วยงานการศึกษาหรือแม้แต่สื่อมวลชนนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แต่ละบริษัทอาจจะพิจารณาว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมของธุรกิจเรานะคะโดยมุมมองสำคัญในประเด็นนี้นะคะคือธุรกิจเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างคุณค่านะคะหรือว่าตอบสนองต่อความสนใจหรือข้อกังวลกับสเต็กโฮลเดอร์ในแต่ละกลุ่มได้อย่างไรบ้างนะคะโดยสำหรับโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยค่ะก็เขาแนะนำให้โฟกัสที่ตัวธุรกิจหลักนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอผ่านกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มได้นะคะแล้วก็ข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทางกตให้ไว้ในคู่มือก็คือควรที่จะพิจารณาการนำเสนอผ่านกิจกรรมหลักนะคะแล้วก็กิจกรรมรองกิจกรรมหลักที่ว่าเนี่ยก็อะไรที่มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นinbound logistic อาจจะเป็น material ที่นำส่งเข้ามานะคะที่ใช้ที่คนที่เกี่ยวข้องกับเราในกลุ่มนี้นะคะกิจกรรมเหล่านี้หรือ operation ของเราหรือเป็นปลายน้ำเป็น outbound logistic เป็น marketing เป็น sale customer service นะคะอาจจะเป็นกิจกรรมหลักๆที่เกี่ยวเนื่องกับตัวธุรกิจส่วน support activity นะคะก็จะเป็นกิจกรรมพวกหลังบ้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น procurement เป็นเรื่อง HR หรือ infrastructure ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่อาจจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าถ้าเราจะเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยเราจะคิดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะลองดูตัวอย่างในหน้าถัดไปค่ะค่ะอันนี้นะคะตัวอย่าง2อันนี้นะคะนำมาจากรายงานของ2บริษัทนะคะด้านซ้ายนะคะก็จะเห็นว่าเขานำเสนอด้วยแผนภาพค่ะต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะว่ามีใครเกี่ยวข้องกับเขาบ้างนะคะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรานะคะผ่านตัวห่วงโซ่คุณค่าคือไล่โฟลว์ไปเลยค่ะหรือทางด้านขวานะคะที่จะนำเสนอเป็นการบรรยายหรืออธิบายเป็นกิจกรรมซึ่งก็จะบอกว่ากิจกรรมอะไรแล้วบริษัทเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง2แบบนะคะที่เห็นลองดูตัวอย่างที่3ค่ะหน้าถัดไปค่ะค่ะอีกแบบนึงนะคะก็จะสามารถนำเสนอได้เป็นรูปแบบเป็นตารางเมทริกอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็บอกข้อมูลเลยค่ะว่าstakeholder ที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยคือใครนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีความสนใจหรือข้อกังวลอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทางบริษัทของเราเนี่ยมีการตอบสนองต่อความสนใจหรือข้อกังวลเหล่านั้นอย่างไรนะคะและสิ่งที่บริษัทเราทำเนี่ยค่ะสร้างคุณค่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของ engagement channel หรือช่องทางวิธีการติดต่อวิธีการที่บริษัทเราสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถนำเสนอเปิดเผยข้อมูลได้ในแง่มุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ value chain นะคะถัดไปค่ะส่วนที่3นะคะอันนี้รายละเอียดจะเยอะเพิ่มเติมเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะคือส่วนที่3ในการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมนะคะโดยภาพของตัวมิติสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะก็เช่นเดียวกันกับภาพใหญ่ในระดับองค์กรนะคะก็คือต้องมีนโยบายมีเป้าหมายมีแนวปฏิบัตินะคะแล้วก็ให้บอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีนี้กับปีก่อนหน้านะคะทีนี้ดูที่ตัวนโยบายค่ะนโยบายเนี่ยสิ่งที่เน้นคือจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายนะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยจะต้องแสดงความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดการเรือนกระจกนะคะตัวแนวปฏิบัติเนี่ยควรที่จะฉายภาพให้เห็นนะคะว่าจะส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะคะแล้วก็หรือจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะคะโดยตัวแผนงานเนี่ยแผนงานหรือสิ่งที่เราทำจริงเนี่ยค่ะก็บอกได้ทั้งแผนงานนะคะผลการดำเนินจริงหรือตัว result performance จริงๆเลยว่าทำได้แค่ไหนนะคะหรือในกรณีที่มี non compliance issue ที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ก็แนะนําให้มีการแสดงข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ความก้าวหน้าในการจัดการเคสต่างๆเหล่านั้นนะคะว่าเคสเหล่านั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินงานแก้ไขตอนนี้สถานะถึงไหนแล้วหรือว่าดําเนินการจัดการแก้ไขเรียบร้อยแล้วตอนนี้ปิดเคสไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ถ้ามีกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะก็ควรจะเปิดเผยข้อมูลตามข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็กระบวนการหรือความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในระหว่างทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบนะคะประเด็นที่น่าสนใจค่ะสำหรับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่3หรือส่วนในมิติสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็คือข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ Greenhouse Gas ค่ะที่ควรจะต้องทำให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็วิธีการคำนวณแล้วก็ที่สำคัญคือให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกนะคะหรือว่าบริษัทที่มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากลนะคะซึ่งKPMG ก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะแล้วก็มีการให้บริการทางด้านนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยนะคะก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมค่ะในการเปิดเผยข้อมูลในมิติสิ่งแวดล้อมนะคะบริษัทที่อยู่ในกลุ่มทรัพยากรนะคะก็ควรที่จะแสดงข้อมูลให้เห็นถึงแผนการบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติถ้ามีนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือต่อเนื่องมาจากข้อมูลเรื่องกรีนเฮาส์แก๊สค่ะว่าบริษัทเนี่ยควรที่จะแสดงแผนงานในการลดกรีนเฮาส์แก๊สที่มีอยู่ในไพป์ไลน์เช่นคุณมีแผนดูอย่างนี้อาจจะเป็นปีนี้ปีหน้าในระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะก็แนะนําให้แสดงข้อมูลในส่วนนี้ให้ชัดเจนแล้วก็จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินการในด้านนี้นะคะทีนี้ถัดมาค่ะถ้าเราขยายความในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าตัวรีซัลท์หรือเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยการเปิดเผยข้อมูลในมิติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะต้องดูอะไรนะคะการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้นะคะเขาก็บอกค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าให้พิจารณาประเด็นที่มีสาระสำคัญกับบริษัทนะคะโดยในส่วนตารางด้านล่างนี้นะคะอยากจะให้เห็นเป็นตัวอย่างข้อมูลในแต่ละด้านค่ะว่าอะไรบ้างล่ะที่จะต้องเปิดเผยนะคะในส่วนของพลังงานนะคะก็เปิดเผยพวกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าการใช้เชื้อเพลิงต่างๆนะคะเรื่องน้ำก็จะเป็นปริมาณน้ำที่เราดึงมาจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นคลองแม่น้ำหรือเรามีบึงอยู่นะคะมีบ่อน้ำที่ขุดไว้นะคะหรือว่าแม้แต่น้ำประปาก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถัดมาคือปริมาณน้ำใช้นะคะอาจจะมีการbreak downไปรายกิจกรรมนะคะแล้วก็สุดท้ายคือปริมาณน้ำทิ้งนะคะที่เราปล่อยออกนอกบริษัทหรือนอกกิจกรรมของเราในขอบเขตธุรกิจของเรานะคะถัดมาคือเรื่องของเสียนะคะก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของเสียแล้วก็วิธีการจัดการนะคะว่าเอาไปจัดการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มลพิษอื่นๆเช่นเดียวกันค่ะอาจจะเป็นเรื่องของมลพิษทางอากาศนะคะหรือกลิ่นหรือเสียงหรือสารเคมีนะคะก็แนะนำให้มีการแสดงพวกแหล่งกำเนิดมลพิษนะคะแล้วก็อาจจะแสดงข้อมูลตรวจวัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นแอมเบียนต์เพิ่มเติมก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์แก๊สนะคะก็เป็นข้อแนะนำให้แสดงแหล่งที่ปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สค่ะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สนะคะกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเผาไหม้หรือกระบวนการผลิตบางส่วนที่อาจจะทําให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยออกมาทั้งสโคป1แล้วก็สโคป2ก็คือการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงนะคะแล้วก็โดยอ้อมก็คือเกิดจากการใช้ไฟฟ้านะคะที่สําคัญคือภาพรวมทั้งหมดตัวนี้ค่ะสิ่งที่ควรบริษัทควรจะเปิดเผยแล้วก็แสดงให้เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของโครงการแผนงานนะคะที่ดําเนินการเพื่อที่จะจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้หรือทำอย่างไรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการประเด็นสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันนะคะว่าถ้ามีการเปิดเผยเนี่ยหน้าตาจะประมาณไหนนะคะถัดไปเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่อยากจะให้เห็นถึงเป้าหมายแผนงานแล้วก็ผลนะคะจากตัวเป้าหมายเนี่ยจะเห็นว่าเขาระบุชัดเจนนะคะว่าเราจะลดเรามีเป้าหมายที่จะลดไม่น้อยกว่า25%จากปีฐาน2555นะคะแผนงานนะคะยกตัวอย่างเช่นนำก๊าซเหลือทิ้งกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตหรือมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นต้นนะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานที่ว่าเนี่ยก็คือปริมาณกรีนเฮาส์แก๊สที่ปลดปล่อยออกมาค่ะแล้วก็มีการเปรียบเทียบระหว่างปีด้วยนะคะว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะคะถัดไปค่ะนอกจาก
การนําเสนออาจจะเป็นภาพบรรยายหรืออินโฟกราฟิกในเหมือนหน้าที่แล้วนะคะอันนี้เขาก็จะมีการนําเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบตารางซึ่งตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับ GRI นะก็จะบอกเลยค่ะว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยมีการปลดปล่อยการเลื่อนกระจกไปเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะคะทั้งในส่วนของโอเปอเรชันที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบระหว่างปีนะคะแล้วก็ในส่วนของบริษัทนี้เองตามตัวอย่างนะคะก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลหรือทวนสอบข้อมูลให้มั่นใจว่าข้อมูลที่จะเปิดเผยมีความถูกต้องแม่นยำนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ KPMG สามารถเข้าไปช่วยดำเนินการให้บริษัทนี้นะคะทั้งข้อมูลที่เป็นกรีนเฮ้าส์แก๊สแล้วก็ข้อมูลความยั่งยืนในด้านอื่นๆนะคะถัดไปค่ะค่ะอันนี้ส่วนที่สุดท้ายนะคะก็คือข้อมูลทางด้านสังคมค่ะว่าบริษัทเนี่ยมีการจัดการความยั่งยืนในมิติสังคมอย่างไรบ้างนะคะโดยภาพใหญ่เนี่ยก็เช่นเดียวกันกับภาพใหญ่ในระดับองค์กรนะคะคือต้องมีนโยบายเป้าหมายมีแนวปฏิบัตินะคะแล้วก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีนี้กับปีก่อนหน้านะคะโดยตัวนโยบายนะคะจะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายค่ะแล้วก็ครอบคลุมในประเด็นสิทธิมนุษยชนนะคะในหัวข้อคุณค่าซึ่งอย่างน้อยแล้วเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานไทยหรือมาตรฐานสากลนะคะที่สำคัญนะคะจะต้องได้รับการอนุมัตินะคะได้การอนุมัติที่ว่าเนี่ยคือได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหารนะคะแล้วก็ได้มีการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานคู่ค้าลูกค้าเนี่ยได้รับทราบนะคะแล้วก็ตัวของแนวปฏิบัติเนี่ยค่ะก็ควรที่จะฉายภาพให้เห็นนะคะว่าจะลดผลกระทบด้านสังคมแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้อย่างไรบ้างนะคะแสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนนะคะการจัดการด้านแรงงานผลการดำเนินงานที่ทำจริงนะคะหรือกรณีนอนคอมไพลแอนต่างๆนะคะก็เช่นเดียวกันกับมิติสิ่งแวดล้อมค่ะว่าควรจะแสดงข้อเท็จจริงแล้วก็ความก้าวหน้าในการจัดการเคสนะคะแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในมิตินี้ค่ะคือเรื่องของข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญนะคะเช่นในบางองค์กรเนี่ยอาจจะมีข้อพิพาทด้านแรงงานนะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็เขาให้เปิดเผยข้อมูลข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในรอบ3ปีที่ผ่านมาถ้ามีนะคะแล้วก็ข้อแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยคืออยากให้จะให้พิจารณากระบวนดำเนินกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านหรือตัว Human Rights Due Diligence นะคะถัดไปค่ะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะว่าขยายความว่าเอ๊ะแล้วการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในกลุ่มต่างๆนะคะก็อันนี้อาจจะเห็นตัวอย่างของพนักงานลูกค้านะคะแล้วก็ชุมชนนะคะตัวของพนักงานเนี่ยก็จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลในพวกสัดส่วนพนักงานการฝึกอบรมนะคะการสร้างความผูกพันกับองค์กรนะคะการจัดการด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานนะคะรวมถึงประเด็นการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นข้อพิพาทได้นะคะส่วนที่สองลูกค้านะคะก็ข้อมูลก็จะเป็นพวกความพึงพอใจนะคะคอมเพลนหรือว่าการจัดการข้อมูลหรือ data privacy ซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่ได้รับความสำคัญมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายชุมชนค่ะการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมกับชุมชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อมูลที่จะเปิดเผยได้สำหรับ stakeholder หลักๆ3กลุ่มนะคะที่ยกตัวอย่างมานะคะถัดไปค่ะเมื่อกี้แตะไปนิดนึงนะคะเรื่องของ HRDD หรือ Human Rights Due Diligence นะคะก็สิ่งนี้เนี่ยที่ทางกลต.แนะนำให้ดำเนินการเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยให้มั่นใจนะคะว่าการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยจะสามารถจัดการความเสี่ยงแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้นะคะโดยกระบวนการนี้ก็จะประกอบด้วยการระบุความเสี่ยงนะคะประเด็นวิเคราะห์ความรุนแรงผลกระทบที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญต่างๆเพื่อที่จะนำไปสู่แนวทางการป้องกันแล้วก็แก้ไขผลกระทบนะคะติดตามการดำเนินงานจัดการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องมีมาตรการเยียวยานะคะในการติดตามและประมวลผลนะคะแล้วก็มีการสื่อสารผลการดำเนินงานค่ะทีนี้ถัดไปค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะว่าในบริษัทที่มีการเปิดเผยมาแล้วเนี่ยนะคะเขาพูดถึงข้อมูลอะไรบ้างนะคะตัวอย่างแรกเป็นข้อมูลในกลุ่มพนักงานนะคะตัวอย่างนี้นะคะก็จะเห็นว่าเขาก็แสดงให้เห็นภาพว่าค่ะว่าโอกาสและความท้าทายเนี่ยของบริษัทมีอะไรนะคะแล้วก็ในตัวอย่างนี้เองเนี่ยเขาใช้ดัชนีทุนมนุษย์หรือตัวให้พี่นักHuman Capital Index นะคะไว้เป็นตัวชี้วัดซึ่งเขาก็จะกำหนดเป้าหมายตามดัชนีตัวนี้แหละว่าต้องเพิ่มมีระดับคะแนนเพิ่มขึ้น 1% ต่อปีนะแล้วก็แสดงผลปีนี้เทียบกับปีก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของผลการดำเนินงานหลักเนี่ยก็จะมีการให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่ามีการดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็แสดงผลข้อมูลการฝึกอบรมเช่นชั่วโมงอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมในแง่มุมของพนักงานนะคะถัดไปค่ะ
อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่อยากจะให้เห็นถึงกลุ่มลูกค้านะคะในบริษัทนี้เองเนี่ยเขาก็แสดงข้อมูลที่บอกว่ามีเป้าหมายยังไงมีแผนงานยังไงแล้วก็มีผลนะคะโดยตัวเป้าหมายเนี่ยก็แสดงข้อมูลชัดเจนนะคะว่ามีกำหนดไว้นะคะเป็นความพึงพอใจของลูกค้าที่ไม่น้อยกว่า85%นะคะมีการจัดการข้อร้องเรียนข้อเท็จจริงให้เสร็จเนี่ยภายในระยะเวลาที่กำหนด100%นั่นหมายความว่าต้อง handle case ให้เสร็จตาม procedure ของบริษัทนะคะหรือว่ามีการแสดงผลการดำเนินงานหลักค่ะว่าเอ๊ะมีผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างไรแล้วก็มีรายละเอียดดีเทลที่มันเป็น qualitative data เนี่ยอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เห็นถึงภาพของการนำเสนอข้อมูลด้านลูกค้านะคะถัดไปค่ะข้อมูลชุมชนนะคะขอหน้าถัดไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นข้อมูลของที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนะคะในตัวอย่างนี้นะคะก็จะเห็นภาพ management approach นะคะแผนงานแล้วก็ผลการดำเนินงานค่ะโดยตัวแนวปฏิบัติในการจัดการเนี่ยเขาก็จะบอกเขาว่าเขามีการดำเนินงานอย่างไรบ้างนะคะมีการดูแลเพื่อนบ้านอย่างไรมีการกำหนดเป้าหมายอย่างไรนะคะเป้าหมายที่ว่าเนี่ยก็จะระบุในเอกสารตัวรายงานประจำปีนะคะที่ชัดเจนว่าข้อร้องเรียนต้องเป็นศูนย์นะผลการการประเมินความผูกพันของชุมชนเนี่ยต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า85%นะคะหรือว่าความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทซึ่งอาจจะมีกิจกรรมที่บริษัทเข้าไปช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนเนี่ยต้องมีความพึงพอใจเนี่ยไม่น้อยกว่า90%นะคะดัชนีเหล่านี้นะคะก็มีการกำหนดขึ้นแล้วก็ตั้งเป็นเป้าหมายนะคะแล้วเพราะฉะนั้นในแผนงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานก็จะมีการวัดผลการดำเนินงานตามดัชนีที่กำหนดขึ้นด้วยนะคะโดยในกรณีนี้ตัวอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีการเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าผลการดำเนินงานนะเขาเป็นยังไงอ๋อเขาในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีข้อร้องเรียนเป็นศูนย์นะคะมีผลการประเมินความผูกพันของชุมชนได้คะแนนเท่าไหร่ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทเนี่ยได้คะแนนที่เท่าไหร่เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพทั้งหมดค่ะที่เรียกว่านำมาเล่าให้ทุกท่านฟังโดยสรุปนะคะว่าข้อกำหนดของวันรีพอร์ตเนี่ยเขาบอกให้บริษัทเนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องอะไรบ้างนะคะสุดท้ายค่ะหน้าถัดไปค่ะอยากจะสรุปเป็นรีมาร์คสั้นๆในบางประเด็นเพิ่มเติมจากรายละเอียดที่เรียนไปในช่วงแรกแล้วนะคะว่ารายงานตัวนี้นะคะให้สรุปสาระสำคัญไว้ในรายงานค่ะส่วนเอกสารฉบับเต็มที่ว่าจะเป็นนโยบายหรือคู่มือหรืออะไรต่างๆที่ท่านอาจจะอยากจะสื่อสารออกไปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้อ่านรายงานได้รับทราบนะคะก็ให้เปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์นะคะแล้วก็ถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยให้ระบุว่าไม่มีข้อมูลค่ะแต่ท่านควรจะระบุในรายงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะบอกไปเลยค่ะว่าแผนการดำเนินงานตอนนี้เราจะทำอย่างไรหรือระบุปีที่คาดว่าจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนะคะแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลเนี่ยควรที่จะสอดคล้องกับ GRI นะคะหรือตัว Global Reporting Initiative นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ของบริษัทท่านเนี่ยเรียกว่าคุยกับผู้อ่านได้เป็นภาษาสากลนะคะแล้วก็ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยรายงานความยั่งยืนต่างหากหรือบริษัทจะทำเป็นเล่มตัวรายงานความยั่งยืนต่างหากนะคะก็ยังคงที่จะต้องสรุปข้อมูลใน4หมวดเหล่านี้นะคะอยู่ในวันรีพอร์ตด้วยนะคะแต่ว่าท่านสามารถที่จะอ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังรายงานความยั่งยืนได้นะคะก็ขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอกลับไปที่คุณณัฐพงศ์ค่ะได้ครับขอบคุณคุณศิริรัตน์มากๆนะครับคราวนี้ในตัวของไทม์ไลน์นะครับของวันรีพอร์ตเองขอสไลด์หน้าถัดไปเลยครับทางกลต.เองนะครับได้มีการออกวันรีพอร์ตเนี่ยมาตั้งแต่ปี2020นะครับแล้วก็มีบางบริษัทนะครับได้มีการ Early Adopt แล้วก็เริ่มนำวันรีพอร์ตเนี่ยมาใช้นะครับในรอบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเปิดเผยสู่ Public เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไทม์ไลน์ที่จะ Effective จริงๆนะครับของวันรีพอร์ตนะครับก็คือปี2022ครับขอสไลด์หน้าถัดไปเลยครับอันนี้ทาง KPMG เองก็เตรียมข้อมูลมานะครับเพื่อให้ทางท่านผู้บริหารเนี่ยได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับสมมุติรอบระยะเวลาสิ้นสุดปีของท่านคือ31 ธันวาคม 2021นะครับนั่นก็หมายความว่าในช่วง3เดือนนะครับหรือภายใน31 มีนา 2022นะครับก็จะต้องมีการสับมิดในตัวของวันรีพอร์ตรูปแบบใหม่เนี่ยให้กับทางกลต.นะครับแล้วภายใน4เดือนก็ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีนะครับแล้วภายในวันที่31 พฤษภาคมก็ต้องมีการนำส่งแบบฟอร์ม 56-1 นะครับให้กับทาง Ministry of Commerce นะครับหรือทางกระทรวงพาณิชย์นั่นเองครับนั่นหมายความว่านับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่จะต้องยื่นฟอร์มให้กับทางกลต.นะครับมีเวลาเหลืออีกประมาณ7เดือนนะครับ
สิ่งที่ทางบริษัทเนี่ยควรจะต้องทำนะครับก็คือการเตรียมพร้อมนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีแก็บเนี่ยอยู่ในเรื่องอะไรบ้างนะครับการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่จะต้องเปิดเผยเพิ่มเติมในเรื่องของความยั่งยืนนะครับการจัดเตรียมข้อมูลเนี่ยให้สอดคล้องกับในตัวของ One Report นะครับการประเมินในตัวของ Greenhouse Gas Emission นะครับการ Verify และสุดท้ายก็คือเป็นการDisclose ข้อมูลเนี่ยให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของ One Report นะครับขอสไลด์หน้าถัดไปเลยครับซึ่งตรงนี้นะครับทาง KPMG เองเนี่ยเราก็มีประสบการณ์นะครับในเรื่องการเขียนรายงานในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยให้กับบริษัทชั้นนำเนี่ยหลายๆแห่งนะครับก็เดี๋ยวทางดร.ชุมพลนะครับจะมาเล่าให้ฟังครับว่าทาง KPMG เนี่ยมีวิธีการที่ใช้ในการจัดทำรายงานในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับความท้าทายต่างๆในการจัดทำมีในเรื่องอะไรนะครับเพื่อที่ทางท่านผู้บริหารเองเนี่ยจะได้เห็นภาพใหญ่นะครับแล้วก็จะได้สามารถเตรียมตัวเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญดร.ชุมพลครับครับขอบพระคุณนะครับขออนุญาตที่จะนำเสนอสเต็ปง่ายๆ4สเต็ปนะครับในการที่จะเริ่มทำรายงาน One Report ที่นำเสนอข้อมูลความยั่งยืนอย่างสอดคล้องกับทางแต่ที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ทางก.ล.ต.เองได้ระบุไว้นะครับมีสเต็ปที่ควรจะต้องคำนึงถึงอยู่4สเต็ปนะครับอย่างแรกเลยปฏิเสธไม่ได้คือต้องวางแผนก่อนครับวางแผนที่ดีเนี่ยต้องวางแผนอะไรต้องเซตอัพทีมขึ้นมาครับต้องมีคณะทำงาน Working Group ที่สามารถที่จะประสานกับพบเจ้าของข้อมูลต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ในไฟล์ต่างๆเอามารวบรวมกันเพื่อจะพร้อมที่สำหรับการทำงานได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องมีคนทำงานครับผมเข้าใจว่ารายงาน financial report ต่างๆก็อยู่ในงานอยู่ในภารกิจของบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เป็นรายงานที่มีเนื้อหาด้านความยั่งยืนขึ้นมาผมเกรงว่าอาจจะต้องมีคนที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความคุ้นเคยกับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมหรือด้านการสัมพันธ์หรือด้านความยั่งยืนบ้างเพื่อจะมาเป็นทีมทำงานนะครับตรงนี้ต้องเตรียมต้องเซตเอาไว้ครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปก็จะพูดถึงเรื่อยๆนะครับอาจจะต้องมีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับคุณศิริรัตน์ได้พูดถึงแล้วว่าการระบุว่าตัวตนว่าใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องสำคัญเรื่องสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางองค์กรต้องวางแผนว่าจะเราจะได้ชื่อได้คนได้ตัวตนของคนเหล่านั้นเป็นใครบ้างได้อย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมีการมาทำแกปอนาลิซิสดูว่าเรามีช่องโหว่ช่องว่างอะไรบ้างเราจะต้องเติมให้เต็มนะครับสำหรับรายงานฉบับถัดไปหลังจากนั้นสเต็ปที่สองเข้ามาสื่อเรื่องการวางการออกแบบนะครับเราจะหาช่องทางการสื่อสารอย่างไรเพื่อเราจะสามารถรับรู้ความต้องการความคาดหวังความห่วงใยความวิตกกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นมาออกแบบวิธีการที่เราเองจะค้นหาประเด็นสาระสำคัญประเด็นสำคัญที่ควรจะนำเสนออยู่ในรายงานความยั่งยืนที่อยู่ในรูปวันรีพอร์ตนะครับหลังจากนั้นควรจะต้องมีการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่ประเด็น3ประเด็นที่4เสร็จตามสเต็ป3สเต็ป4ก็คือการเปิดเผยข้อมูลนะครับต้องมีการเตรียมมีการทำเอามีการประสานกันภายในเพื่อจะเอาข้อมูลทุกอย่างมาขึ้นเป็นตัว text เป็นตัวอักษรนะครับเอากราฟมาอธิบายนะครับผลการดำเนินงานต่างๆนั้นเอามาตรัสเตรียมเพื่อจะขึ้นเป็นรูปเล่มนะครับเพื่อจะพร้อมที่จะส่งมอบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องอ่านฉบับร่างต่อไปหลังจากนั้นบทประเด็นที่4สเต็ปที่4สุดท้ายคือต้องมีการรีวิวกันภายในก่อนครับว่าคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลเห็นด้วยกับรายงานที่เราเองรับทำร่างขึ้นมาไหมนะครับคณะกรรมการความยั่งยืนที่เราเองจัดตั้งขึ้นมาท่านคิดเห็นพร้อมเห็นสอดคล้องหรือไม่อย่างไรเราเขียนน้อยไปเราเขียนโอเวอร์เกินไปมีการตีความที่ผิดพลาดเกิดขึ้นไหมนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะให้บุคคลภายในที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะช่วยรีวิวนะครับควรจะถ้าดีควรใช้ external review third party review ด้วยบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับไม่ค่อยไม่ได้มีส่วนในการที่จะทำร่างขึ้นมาให้ดูซิว่าถ้าบุคคลภายนอกมองมาแล้วมีช่องว่างตรงไหนหรือมีประเด็นอะไรที่ควรจะเขียนให้ชัดเจนให้สอดคล้องกับ GRI standard ไหมหรือเรารายงานข้อมูลเนี่ยเป็นรายงานที่สอดคล้องกับสิทธิ์ที่หลักทั่วไปหลักปฏิบัติทั่วไปในการที่จะเปิดเผยข้อมูลแบบนี้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นแสวงหาโอกาสที่เราเองจะเอาสิ่งที่เราทำรายงานที่เราทำนั้นเปรียบเทียบกับคู่แข่งของเรานะครับคู่ค้าของเราหรือคนที่ทำธุรกิจคล้ายๆคลึงกับเรานะครับว่าเราเองมีช่องว่างหรือเอามี room for improvement มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวตนในด้านความยั่งยืนอะไรยังไงได้บ้างนะครับส่งไปให้ ESG Rater ดูประเมินดูซิว่าในด้านความยั่งยืนเรามีคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่เรามีเปอร์เซ็นต์ทายอยู่ระดับที่เท่าไหร่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้นะครับขออนุญาตไปในรายละเอียดในสไลด์ถัดไปครับผมอันนี้เป็นเรื่องการวางแผนครับการวางแผนผมได้กล่าวว่าคือการเซตอัพทีมเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องมีคือคณะกรรมการความยั่งยืน sustainability committee นะครับคนนี้น่าจะเป็นกลุ่มคนที่ประกอบด้วยบุคคลที่มี
power นะครับมี authority ในการที่จะกำหนดทิศทางความเป็นไปอนาคตของcorporate ของเรานะครับมีส่วนในการกำหนดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ความประเด็นเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกพูดมาตั้งแต่ระดับบนแล้วก็ไหลไปสู่ระดับล่างได้เนื่องมาจากมีคณะกรรมการความยั่งยืนเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นน่าจะเซตอัพ working group ขึ้นมานะครับคนที่จะเป็นบุคคลที่จะมาช่วยในการทำรายงาน one report ในหมวดด้าน sustain อาจจะเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วเช่น investor relation นะครับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานที่อยู่ในฝ่ายผลิตก็ได้ที่เขารู้ข้อมูลภายในอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมหรือความอาชีวะความปลอดภัยอนามัยในบริษัทเราถ้ามีนะครับอาจจะเป็นฝ่าย HR ก็ได้เพราะเขารู้ข้อมูลด้านสังคมรู้ข้อมูลด้านการจ้างงานนะครับสถานะการจ้างงานอาจจะเป็นฝ่าย financial ก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนที่ต้องคลุกคลีกับค่าน้ำค่าไฟซึ่งพวกนี้เอามาใช้ในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กลุ่มนี้อาจจะต้องตั้งเป็น working group ขึ้นมาครับที่คนที่เหล่านี้ที่สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็มีความคุ้นเคยระดับหนึ่งในกับข้อมูลหลักฐานต่างๆเพื่อใช้เอามาใช้ในประกอบรูปร่างอาจจะต้องเซตเวลาทำงานขึ้นมาครับเดือนละครั้งสัปดาห์ละครั้งเพื่อจะเอาคนกลุ่มนี้เข้ามารวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาดูซิว่าเราจะแปลข้อมูลดิบที่มีอยู่ในมือไปให้เป็นรูปของเอกสารเป็นรูปของรายงานให้สอดคล้องกับวันรีพอร์ตได้อย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประเด็นที่สำคัญคือการระบุตัวตนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับการจะระบุตัวตนผู้คนเหล่านั้นได้เราต้องรู้ก่อนครับ what is your business business ของเราคืออะไรเราทำธุรกิจเรามีสินค้าบริการอะไรที่ลูกค้าจะไปใช้ได้นะครับและกว่าจะเป็นสินค้าบริการได้เนี่ยต้องผ่านใครมาบ้างผ่านบุคคลใดบ้างนะครับบุคคลนั้นเนี่ยซึ่งถ้าเรารู้ได้ว่าเขาเป็นใครเราก็อาจจะพอที่จะประมาณหรือประเมินได้ว่า impact ที่เกิดขึ้นทั้งบวกและลบของเขาจะเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับเราอาจจะลองดูได้ครับว่าผลกระทบต่อพวกเขามีอะไรลองคิดคาดกันไว้ล่วงหน้านะครับหลังจากลองหาดูซิว่าเราจะรู้ความต้องการความคาดหวังประเด็นที่เขาเองห่วงใยได้อย่างไรได้ช่องทางไหนหลังจากนั้นก็ลองหาวิธีการที่เหมาะสมสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจะไปพบปะพูดคุยสารเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นเพื่อเอารับรู้ความต้องการความคาดหวังหรือความห่วงใยนั้นมาใช้ในการกำหนดเนื้อหาที่จะเกิดขึ้นอยู่ในวารีพอร์ตนะครับหลังจากนั้นก็คือการที่เราเองจะทำแมปปิ้งทำฐานแผนที่ดูว่าเรามีวันรีพอร์ตนั้นมีประเด็นอะไรบ้างที่เราเองสามารถที่จะที่จะยังต้องทำให้มันอะไลเมนต์กับให้มันสอดคล้องกับความต้องการความคาดหวังมีวันรีพอร์ตรีควอร์เมนต์ตรงไหนที่เราเองยังไม่เติมเต็มบ้างก็ต้องเติมให้เต็มนะครับในลักษณะตรงนี้ครับขอสไลด์ท่านถัดไปครับสไลด์นี่คือตัวอย่างของ One Report Gap Analysis นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราเองเคยทำให้ลูกค้าครับเราเองก็เอา requirement เอาความข้อกำหนดของ One Report ทั้งหมดเนี่ยมาตีเป็นตารางแล้วก็มานั่งดูซิว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่ตอนนี้เราทำแล้วเราเปิดเผยบ้างแล้วในรายงาน Sustain Report เล่มเก่านะครับหรือถ้าเกิดบางที่ยังไม่เคยมีรายงาน Sustain เลยก็ต้องเอาเรื่องนี้มานั่งดูกันแล้วครับมีเป็นพวกนี้แหละซึ่งจะต้องเติมให้เต็มอยู่ใน One Report ฉบับถัดไปนะแล้วก็ทำดูอันไหนที่เป็นดาวดำๆก็แสดงว่ามีอยู่แล้วอะไรที่ยังไม่มียังเป็นวงกลมขาวๆอยู่ก็แสดงว่ายังพร่องอยู่อาจจะต้องเติมให้เต็มแล้วก็เตรียมข้อมูลมาสนับสนุนนะครับอะไรที่เคยทำอยู่บางส่วนบางเสี้ยวแล้วก็จะเป็นจุดแค่ครึ่งนี่เป็นตัวอย่างที่ทางองค์กรเดี๋ยวเอาสไลด์นี้ไปรอประยุกต์ใช้กับในองค์กรท่านได้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปเลยครับถัดไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการออกแบบครับเราต้องออกแบบวิธีการที่เราเองจะเข้าไปสารเสวนาหรือเข้าที่เพื่อจะเข้าไปพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแหละครับว่าช่องทางไหนจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมนะครับถ้าเป็นลูกค้าเป็นกลุ่มใหญ่เลยอาจจะเป็นการเซอร์เวย์ทางอีเมลได้ไหม Google Form หรือการประชุมประจำปีกับผู้ถือหุ้นหรืออาจจะเป็นการเข้าไปพบปะพูดคุยกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบกับเราหรือลูกค้าบางค้าเป็นลูกค้ารายใหญ่อาจจะเป็นช่องทางที่ดีก็อาจจะมาเข้าไปขอนัดสัมภาษณ์ขอพูดคุยว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องการจากบริษัทเราไหมนะครับท่านคาดหวังอะไรการทำงานที่ผ่านมามีผลกระทบอะไรต่อทั้งบวกทั้งลบที่เราเองต้องกลับมาพิจารณาและแก้ไขไหมอันนี้ก็ต้องออกแบบแล้วครับวางขึ้นมาอาจจะมีรูปแบบทั้งพบปะ face to face โทรศัพท์ไปก็ได้ทำอีเมลทำแบบฟอร์มอันนี้เป็นรูปแบบที่หลายๆบริษัทก็ทำกันอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ต้องมองดูว่าอันไหนเหมาะสมกับเรานะครับต่อไป materiality analysis หรือการประเมินประเด็นสาระสำคัญอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นเรื่องที่จะว่าแล้วนี่คุยกันได้ปิด2-3ชั่วโมงเลยแต่ถ้าเกิดพูดตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็ต้องมาดูว่าหลังจากเราเข้าไปพูดคุยกับผู้มีส่วนสูญเสียแล้วเนี่ยเอกประเด็นอะไรบ้างที่มันจะสมควรกำหนดเป็นเนื้อหาที่จะอยู่ในรายงานวันรีพอร์ตนะครับ
ต้องมาประเมินว่าผู้มีเสน่ห์แสนเสียแต่ละกลุ่มเนี่ยที่เราลิสต์มาเนี่ยเขาเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราคิดว่ามันสำคัญไหมแล้วมันสอดคล้องกับเดเรคชั่นสอดคล้องกับสตราทีจี้กลยุทธ์ของการทำงานบริษัทเรามากน้อยขนาดไหนก็มาระบุออกมาเป็นประเด็นสำคัญจากท่ามกลางอาจจะเป็น10เป็น100ของประเด็นที่ทางเราได้มามีประเด็นพวกนี้แหละเรากรองแล้วตรงนี้เป็นประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อกับบริบทขององค์กรด้วยนะครับ data collection ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมีนะครับหลายๆองค์กรถ้าทำมานานแล้วก็จะมีเว็บเบสมี Excel ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้แต่องค์กรที่เพิ่งเริ่มก็ต้องเริ่มครับต้องก็ไม่ยากเลยเริ่มต้นจาก Excel แล้วก็ดูซิว่าประเด็นพวกนี้เนี่ยกลับไปมองดูที่ GI บอกว่า GI บอกว่าเราต้องเก็บข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับด้านน้ำต้องเก็บเป็นหน่วยอะไรเอาน้ำจากประเด็นที่เราต้องเรื่องน้ำคือเรื่องอะไร water stress ความเครียดน้ำอยู่ตรงไหนโลเคชั่นของสาระสาขาเขาเราอยู่ในที่มีความเครียดด้านน้ำอันนี้เป็นเรื่องที่ GRI บอกเอาไว้แล้วก็ต้องสร้างวิธีการเก็บข้อมูล Excel ที่จะสามารถสอดรับกับเรื่องต่างๆต่อไปได้นะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับตรงนี้เป็นตัวอย่างของ Maturity Analysis เป็นประเด็นสำคัญนะครับแกนตั้งนี่เป็นแกนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแกนนอนคือแกนที่เป็นทางองค์กรเราคิดว่ามีเรื่องที่สาระสำคัญนะครับแล้วก็ลิสต์ทั้งหมดเลยครับประเด็นที่เราได้จากการไปพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเรื่องอะไรที่เขาเองเห็นว่าสำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นขวาบนสุดเนี่ยเป็นเรื่องโพลูชันหรือมลพิษแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนไม่อยากเห็นเรื่องสำคัญมากไม่อยากให้มีขยะของสารเคมีอันตรายมาอยู่หน้าบ้านเขาแล้วก็มานั่งไล่ดูตรงนี้ทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นตรงการโพลูชันจึงเป็นอะไรที่มีความสำคัญมามองในแนวนอนเราก็เหมือนกันเราก็รู้ว่าถ้าโพลูชันออกไปก็จะเสริมสร้างชื่อเสียงที่ไม่ดีเราก็เห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญทุกคนเห็นพ้องต้องการคณะกรรมการในบริษัทเราเห็นพ้องต้องการว่าโพลูชันนี่เป็นเรื่องที่เรายอมไม่ได้แล้วเราต้องเห็นคุณค่ามันก็ยกประเด็นนี้ให้อยู่เป็นระดับที่ขวาบนเลยอยู่ช่องบนขวาบนสุดก็แสดงว่าโพลูชันเนี่ยเรื่องนี้เราต้องเอามาเขียนลงในรายงานละเราต้องเอาประเด็นหัวข้อนี้มากำหนดในการที่เราจะรีพอร์ตในรายงานความยั่งยืนในหมวดด้านมิติสิ่งแวดล้อมละเรื่องนี้จะหลุดไปไม่ได้อันนี้เป็นต้นนะครับ diversity ความหลากหลายล่ะความหลากหลายทางเชื้อชาติเชื้อพันธุ์ความหลากหลายทางเพศเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไหมทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มก็พูดเหมือนกันนะฉันอยากจะมีความหลากหลายมากมีผู้หญิงทำงานมากขึ้นมีความเท่าเทียมกันทางเพศนะองค์กรแล้วก็บอกมีความสำคัญเหมือนกันเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เรากำหนดมาเป็น diversity เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องเปิดเผยแล้วต่อไปเราต้องเปิดเผยในรายงานว่ามีสัดส่วนผู้ชายผู้หญิงอีกคนมีผู้ชายผู้หญิงเข้าไปอยู่ตำแหน่งที่เป็น management อีกคนแล้วมีความหลากหลายด้านนี้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมองกลับไปดูแล้วก็ GRI ว่ายังไงแล้วก็เปิดเผยอย่างนั้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างการระบุประเด็นสาระสำคัญนะครับขอสไลด์ถัดไปครับนั่นคือเรื่องของการออกแบบและ data collection ก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นะครับต้องเป็นเรื่องที่ให้มันสอดคล้องกับ GRI standard นะครับกรอบการรายงานของสากลนะครับมีความคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับถ้ากลุ่มบางคนในด้านเรื่องสังโซเชียลอาจจะไม่ได้มีความคอมพลีเคทเต็ดมากหรือไม่ซับซ้อนมากแต่เรื่องถ้าเป็นเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมมันมีเรื่องหน่วยมามันมีเรื่องนิยามของสโคป1คืออะไรสโคป2คืออะไรอันนี้ต้องแม่นอาจจะต้องมีคนที่คอยดูว่าแล้วก็สร้าง Excel ที่สอดคล้องกับตรงนี้นะครับการเก็บข้อมูลก็ควรจะเป็นเก็บกับข้อมูลที่มันมี evidence base หรือมีหลักฐานที่สามารถที่จะยืนยันกับคนที่ถามได้ว่าไอ้ตัวเลขนี้มันมาจากหลักฐานอะไรนะครับใครสอบถามเราก็มีหลักฐานอธิบายถ้ามี auditor มาถามเราก็ตอบได้ว่านี่มีหลักฐานออกมาจึงเป็นกราฟแบบนั้นจึงเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับใช้ถ่ายรูปหรือแปลงรูปแล้วก็ให้เป็น text บ้างเพื่อจะลดความ error ของมนุษย์ไปอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราพิจารณาได้ครับผมพยายามสไลด์ถัดไปเลยครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการเตรียม discourse แล้วครับเราต้องเตรียมตัวที่จะเปิดเผยเอาเป็นเล่มรายงานนะครับต้องมีการประสานงานกับเจ้าของข้อมูลนะครับทีม sustain เนี่ยอาจจะต้องเป็นทีมที่ต้องนักประสาน10ทิศนะครับสร้างมิตรให้ทั่วๆนะครับต้องไม่เป็นกลุ่มที่สร้างศัตรูไประหว่างทางนะครับสร้างมิตรสหายตลอดในการทำงานเพราะเราต้องอยู่กับข้อมูลทั้งปีนะครับต้องประสานขอข้อมูลเขามาจัดทำนะครับยิ้มย้ำแจ่มใสประสานประชุมล่วงหน้าว่าจะขอข้อมูลสักภายในกี่เดือนล่วงหน้านะครับอาจจะต้องมีการคิดกันหรือ3เดือนเราขอข้อมูลรวบกันไม่ไปขอกันตอนประมาณจะปิดเล่มอย่างเงี้ยหรือไม่กี่เดือนจะต้องทำรายงานอันนี้ก็อาจจะกระชั้นไปนะครับคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลอาจจะรู้สึกลำบากใจต้องมีการประสานงานที่ดีนะครับมีการทำรีพอร์ตหาบุคคลที่มีความสามารถในการบรรยายออกมาเป็นเท็กซ์ได้เอาอธิบายกราฟได้หรือจ้างคนกราฟิกมาช่วยทำให้กราฟของเราเองสามารถที่จะอธิบายได้ให้คนอื่นเข้าใจได้นะครับเพราะเปิดหน้า
เหมือนเริ่มรายงานมามีแต่ text ซึ่งก็จะดูไม่ชวนอ่านนะครับอธิบายไม่ต้องใช้ text เยอะก็ได้เดี๋ยวสมัยนี้ก็ใช้การอินโฟกราฟิกเพื่อจะสามารถอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่ายๆอันนี้อาจจะเป็นศิลปะที่อาจจะต้องหาคนที่เป็นคนหนึ่งมาช่วยทำนะครับ GI alignment เป็นเรื่องที่ลืมไม่ได้นะครับเราเขียนไปเยอะแต่ปรากฏว่าไม่เข้าไม่ตรงเป้าเลยแล้วก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นกับที่เหมือนเราได้นะครับเราเปิดเผยเรื่องคาร์บอนเราไปเปิดเผยอีกเรื่องนึงที่ไม่ใช่สโคป1สโคป2สโคป3ที่เราคุยกันอย่างนี้เป็นต้นมันอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้และสุดท้ายก็จะไม่ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับเป็นเรื่องการรีวิวนะครับเป็นสเต็ปสุดท้ายผมว่าหลังจากเราผ่านการรวบรวมผ่านการประเมินสาระสำคัญขึ้นเล่มขึ้นมาแล้วเอาดับเล่มรีพอร์ตนั้นเอาไปให้เจ้าของข้อมูลเอาไปให้คอมมิตี้ sustain คอมมิตี้ของเราดูว่าดับตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงพร้อมที่จะสามารถที่จะตีพิมพ์เผยแพร่การที่ดับที่เล่มเขียนขึ้นมาเขียนโอเวอร์เกินไปหรือเขียนน้อยเกินไปแปลข้อมูลผิดพลาดหรือไม่นะครับส่งกลับไปให้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในองค์กรของเราเรียกว่า SME บางครั้งเรียก subject matter expert คือบุคคลที่รู้ด้านเนี้ยเขารู้ดีที่สุดในด้านเนี้ยลองให้เขาอ่านหน่อยว่ามันสอดคล้องไหมนะครับให้มีการรีวิวโดย sustainability committee นะครับอ่านนะครับให้ top management อ่านดูว่ารายงานพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นสื่ออะไรที่จะสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ภาพพจน์หรือว่าช่วยชี้แจงสิ่งที่องค์กรดำเนินการได้มากน้อยอย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่ internal review external review ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับช่วยให้คนบุคคลที่เขาเองไม่ได้อินกับข้อมูลนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเพื่อจะได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมานะครับและก็เป็นข้อมูลที่แล้ว constructive ในการที่จะสร้างให้รายงานนั้นมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วๆไปสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในวงการเขาพูดกันถึงก็อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้สร้างคุณค่าในการทำรายงานขึ้นได้นะครับหลังจากนั้นลองทำ peer review กับ benchmarkingนะครับถ้าเราทำทั้งทีทำรายงานรูปเล่มกว่าจะได้มาหนึ่งเล่มเนี่ยน้ำตาตกแล้วก็เหงื่อออกหลายหยดลองเปรียบเทียบไหนๆก็ทำมาแล้วลองดูซิว่าในธุรกิจเดียวกันกับเราเขาเปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างเขาในเรื่องความยั่งยืนเข้าไปถึงหมวดไหนแล้วนะครับเขามีเรื่องประเด็นอะไรบ้างที่ในวงการในอุตสาหกรรมเดียวกับเราเขากำลังไปพูดถึงด้านโลกร้อนเข้าไปถึงเรื่องจะไป net zero จะไม่ปล่อยคาร์บอนกันแล้วภายในปี2030ด้านโซเชียลเขาจะไปพูดถึงแล้วความเที่ยวเข้าเทียมกันระหว่างเพศชายเพศหญิงเงินเดือนได้เท่ากัน1ต่อ1แล้วไม่ได้มีให้ผู้ชายสามารถจะลางานไปช่วยภรรยาที่เพิ่งคลอดลูกอันนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถหาได้จากเรื่องในเรื่องโซเชียลเรื่อง NY ที่ในวงการหรือในอุตสาหกรรมที่เราอยู่เนี่ยอาจจะเป็นกำลังพูดถึงใครเป็นใครบ้างเป็นคนที่นำที่สุดเป็นตัวที่โดดเด่นสุดท็อป1ท็อป3ท็อป5เขาพูดถึงเรื่องอะไรกันลองดูซิว่าเราไปพวกนี้ได้ไหมนะครับไม่ใช่ไปเพราะต้องการสร้าง image สร้างภาพลักษณ์แต่เราต้องการไปเพื่อให้บริษัทเราเนี่ยไปถึงความยั่งยืนจริงๆนะครับinvestor ไม่ได้มองแค่ว่าธุรกิจของเรานั้นทำกำไรดีไม่ดีอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้มองแล้วจะยั่งยืนหรือเปล่าด้วยนะครับพนักงานจะไปด้วยกันได้ด้วยไหมชุมชนรอบๆค้าจะไปด้วยกันได้ไหมนี่เป็นเรื่องที่ทางเราเองต้องนึกถึงเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือเรื่องของเกี่ยวกับวิธีการนะครับผมก็จะไปทะเลที่เกี่ยวข้องกับpitfall หรือเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นหลุมพรางที่หลายๆครั้งทำไปจะต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องการประสานภายใน internal collaboration นะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาดูนะครับขอความร่วมมือจากบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องนะครับทำให้ alignment นั้นสามารถที่จะให้รายงานของด้าน sustainability ของเรานั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรนะครับการทำรายงานที่ไม่เรียกว่าไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำแล้วไม่ส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะครับความเข้าใจพื้นฐานที่มีเข้าบางเรื่องก็อาจจะเป็นสำคัญนะครับอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจบางเรื่องเพื่อจะสามารถที่จะทำรายงานออกมาให้อธิบายและเข้าใจได้นะครับข้อมูลที่สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นทางเก็บมาตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ในการเปิดประเด็นก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าทำได้ดีก็จะไม่มีปัญหาให้ต้องปวดหัวในตอนที่ทำรายงานออกมานะครับได้ครับครับอันนี้ก็มาถึงในตัวของบทสรุปนะครับจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31มีนาคมของปีหน้าซึ่งเป็นวันที่จะต้องยื่นในตัวของวันรีพอร์ตเนี่ยให้กับทางก.ล.ต.นะครับเหลือเวลาอีกประมาณแค่8เดือนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ผมคิดว่าควรจะต้องนะครับ tone at the top นะครับทางผู้บริหารเองนะครับระดับสูงเนี่ยก็ควรจะต้องลงมา involve นะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของการเปิดเผยยืนนะครับซึ่งถ้าเกิดทางผู้บริหารระดับสูงเนี่ยลงมานะครับ
การดำเนินการต่างๆเนี่ยก็เป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นที่สำคัญนะครับการจัดทำในตัวของรายงานความยั่งยืนผมมองว่าสุดท้ายมันคือเอาท์คัมนะครับแต่ถ้าเราจะกลับไปที่จุดแรกเนี่ย strategy ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความยั่งยืนนะครับควรจะต้องเอาไปผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกลยุทธ์ขององค์กรด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยได้อย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่เป็นแค่ form filling เฉยๆนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับ communication เป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญมากๆนะครับทั้งในเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กรเองนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่ได้มีการจัดทำแล้วนะครับทางบริษัทก็ต้องมีการสื่อสารที่เหมาะสมให้กับภายนอกขององค์กรเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้สามารถที่จะเข้าใจได้นะครับว่าทิศทางการดำเนินการกลยุทธ์ในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยของทางบริษัทเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็คือบทสรุปนะครับในเรื่องของการจัดทำวันรีพอร์ตนะครับภายใต้เงื่อนไขใหม่นะครับในเรื่องของความยั่งยืนนะครับถึงตรงนี้นะครับทางท่านผู้บริหารนะครับสามารถสอบถามคำถามเนี่ยในช่อง Q&A ทางด้านขวามือได้เลยนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มตอบคำถามนะครับแต่ในขณะนี้นะครับมีขึ้นในตัวของ Feedback QR Code นะครับก็อยากจะขอความกรุณาท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับช่วยยิง QR Code ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับและตอบแบบสอบถามให้กับทาง KPMG นะครับว่าถ้ามีความพึงพอใจเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับอยากให้เราปรับเนี่ยในส่วนไหนเรื่องไหนที่ท่านสนใจเป็นพิเศษนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกิน1นาทีในการตอบนะครับเพื่อจะสามารถช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดเวบินาร์เนี่ยในครั้งต่อไปเนี่ยให้ดีขึ้นได้นะครับก็ทางเราจริงๆเข้าใจดีนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับปกติเราใช้เวลาสอนเนี่ยไม่ต่ำกว่า1วันนะครับแต่ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดเนี่ยทางเราก็อาจจะยังไม่สามารถลงละเอียดเนี่ยได้ในทุกๆเรื่องนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษท่านผู้บริหารมานะที่นี้ด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการตอบคำถามนะครับตอนนี้ทางเราได้เห็นทางท่านผู้บริหารหลายๆท่านนะครับได้มีการถามคำถามเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะขอไปที่คำถามแรกก่อนเลยนะครับคำถามแรกเนี่ยก็จะเป็นการนะครับรวบรวมข้อมูลนะครับว่าสมมติการประเมินพวกคาร์บอนฟุตพริ้นต่างๆนะครับแล้วองค์กรเองเนี่ยมีการประเมินนะครับเป็นปีแรกแล้วก็ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบกับปีอื่นๆนะครับว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่นะครับก็อยากจะสอบถามว่ามีแนวทางนะครับในการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญดร.ชุมพลครับครับผมสำหรับองค์กรที่เพิ่งทำคาร์บอนฟุตพริ้นหรือคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรเป็นปีแรกนะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลได้เปรียบเทียบก็ตรงนี้ก็เขียนในรายงานได้เลยครับว่าเราเองทำเป็นปีแรกนะครับไม่ยังคงไม่สามารถที่จะมีข้อมูลในอดีตที่จะสามารถเปรียบเทียบได้ก็เขียนไปชัดเจนในรีพอร์ตเช่นนั้นครับปีต่อไปก็จะมีปีที่2 3 4ก็จะมีข้อมูลให้มาเปรียบเทียบแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับครับในคำถามที่2นะครับเป็นในเรื่องของการ alignment กับทาง SASB นะครับอันนี้มีความสำคัญเนี่ยและจำเป็นมากน้อยแค่ไหนและควรจำเป็นที่ต้อง verify ไหมนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณศิริลักษณ์ครับค่ะก็สำหรับข้อกำหนดของตัว One Report นะคะการทำตาม SASB อาจจะยังไม่ใช่สิ่งสำคัญลำดับแรกนะคะถ้ามองตามข้อกำหนดของ One Report แต่ถ้าหากทางองค์กรนะคะสนใจที่จะ comply ในตัวนี้นะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันคือเหมือนทำได้ก็ดีแต่อาจจะยังไม่ได้จำเป็นในลำดับแรกสำหรับการทำให้สอดคล้องกับตัว One Report ค่ะส่วนในเรื่องของ Verification นะคะก็โดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทจะทำ Verification เนี่ยก็คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มเติมนะคะให้กับผู้อ่านหรือนักลงทุนที่เข้ามาดูข้อมูลของบริษัทเรานะคะก็ถ้าจะดำเนินการเพิ่มเติมก็จะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในข้อมูลที่เปิดเผยอยู่ใน One Report ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะข้อมูลเปลี่ยนเฮาแก๊สนะคะตามข้อกำหนดของ One Report ก็คื ให้มีการอยากให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกนะคะก็คือ Control Scope 1แล้วก็ Scope 2ค่ะในเรื่องของการจัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับและสังคมนะครับจำเป็นที่ต้องเปิดเผยในทุกๆด้านหรือไม่นะครับเปิดเผยแค่เฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญได้ไหมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญดร.ชุมพลครับครับผมตรงนี้เปิดเผยเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระสำคัญได้เลยครับเราเองเมื่อเราเองประเมิน materiality แล้วก็ดูจากธรรมชาติ nature ของ business ของเราแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ปล่อยบางเรื่องออกไปอาจจะไม่มีเรื่องสารเคมีอันตรายเลยก็ได้นะสมมติอันนี้เป็นยกตัวอย่างเราไม่ได้แตะพวกสารเคมีอันตรายเลยเราอาจจะก็เลยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องของเสียที่เป็นอันตรายก็ได้อันนี้ในมุมนึงที่อาจจะต้องลองดูซิว่ามันเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับทาง business ครับแล้วก็ประเมินได้ครับ
ได้ครับอันนี้คำถามต่อมานะครับในตัวของ Sustainable Development Goal นะครับของทาง UN จำเป็นที่จะต้องลิงก์ทั้ง17ข้อหรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณศิริรัตน์ครับค่ะอย่างที่เรียนไปในช่วงแรกค่ะว่าอาจจะต้องขึ้นกับบริบทของบริษัทนะคะคือโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยในแต่ละเซกเตอร์ก็จะเรียกว่า payroll ของตัวเองนะคะทำตามในบทบาทหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะหรือยากมากๆนะคะที่หนึ่งองค์กรเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์ SDG ได้ครบทั้ง17ข้อเพราะจริงๆแล้วมันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็คือไม่จำเป็นแต่ว่าอยากจะให้ลองพิจารณาว่าในทางปฏิบัติที่มีบริษัทชั้นนำดำเนินการในเรื่องนี้ได้ชัดเจนนะคะเขาก็จะดูว่าตัวธุรกิจหลักกิจกรรมหลักของเขาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างมันมีโอกาสอะไรที่เขาจะทำให้มันดีขึ้นและตอบโจทย์กับ SCC แต่ละตัวที่เป็นตัวสำคัญสำหรับตัวธุรกิจเขาค่ะครับขอบคุณมากครับคุณศิริรัตน์ครับคำถามต่อไปนะครับจำเป็นที่จะต้องแยกออกมาเป็น2เล่มหรือไม่นะครับในเรื่องของการเปิดเผยในเรื่องของรายงานความยั่งยืนนะครับอันนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญดร.ชุมพลครับสองเล่มภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแน่ๆคือต้องมีภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษบางที่ผมเห็นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่จะอ่านนะครับหลายๆที่ก็ทำภาษาอังกฤษด้วยแยกเป็น2เล่มไหมอันนี้บอกได้ว่าเขามีทั้งแยกเป็น2เล่มแล้วก็รวมเป็นเล่มเดียวกันมีหน้าครึ่งหน้าเป็นภาษาไทยครึ่งหน้าเป็นภาษาอังกฤษให้คนอ่านได้พร้อมกันหรือแปลพารากราฟไปพารากราฟเลยอันนี้ก็เห็นหลายๆที่ก็ทำกันนะครับในรายงานของที่ผ่านมาครับอันนี้จริงขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับหลายๆที่เนี่ยได้มีการจัดทำในเรื่องของรายงานความยั่งยืนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีในตัวของเงื่อนไขใหม่ภายใต้ของ One Report นะครับทางบริษัทนะครับก็ยังสามารถดำเนินการนะครับแยกระหว่างในตัวของ One Report กับรายงานความยั่งยืนได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าในตัวของ One Report เองเนี่ยอาจจะต้องใส่ reference ไว้นะครับว่าสิ่งที่เปิดเผยนะครับต่างๆเนี่ยได้มีการเปิดเผยไว้ในตัวของรายงานความยั่งยืนแล้วนะครับซึ่งรายงานความยั่งยืนเนี่ยโดยปกตินะครับจะไม่ได้เป็นการบังคับนะครับก็จะเป็น voluntary disclosure นะครับของแต่ละบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลภายใต้รายงานความยั่งยืนได้ในตัวของ One Report เองก็ใส่ลิงก์ไว้นะครับว่าได้มีการเปิดเผยนะครับมีบริษัทไหนในตลาดที่มีการ submit นะครับในปี2020อันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นปี2021ถูกต้องไหมครับและใช้ในตัวของข้อมูลนะครับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่3ธันวาคม2020นะครับก็มีหลายบริษัทนะครับที่มีการ early adopt ในเรื่องของ One Report นะครับเราจะเห็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่ม PTT กลุ่ม SCG นะครับกลุ่มบางจากนะครับก็จะได้มีการ Early Adopt ในตัวของ One Report นะครับคำถามต่อมานะครับมีองค์กรไหนบ้างที่ได้รับรองการ Certify จากอบก.นะครับในการตรวจสอบการปล่อย GHG นะครับอันนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญดร.ชุมพลครับอันนี้เห็นอยู่หลายองค์กรนะครับองค์กรใหญ่ๆโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะๆเช่นพวกรถไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นผมเห็นก็มีการทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสโคป1สโคป2นะครับอยู่เยอะอยู่ครับบริษัทใหญ่ๆพูดชื่อมาได้หมดปตท.นี่ชัดเจนนะครับ SCG นะครับรวมทั้งกลุ่มราษฎรก็เห็นนะครับนี่คือกลุ่มที่ทาง KPMG คุกคีด้วยนะครับมีการทวนสอบอยู่แล้วนะครับพวกนี้ครับเยอะครับตอนนี้สามารถประมาณอย่างน้อยผมเห็นในตลาดเนี่ย20-30บริษัทขึ้นไปที่มีการทวนสอบพวกนี้อยู่แล้วนะครับครับได้ครับขอบคุณมากๆครับดร.ชุมพลคำถามต่อไปนะครับความแตกต่างหลักๆระหว่าง One Report กับ Sustainability Report เนี่ยคืออะไรนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็ One Report อยากให้มองอย่างนี้ครับว่าเป็นส่วนมินิมัมนะครับที่จะต้องเปิดเผยในเรื่องของความยั่งยืนนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นในเรื่องของ sustainability report หรือรายงานความยั่งยืนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเนี่ยที่มากกว่านะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยในตัวของรายงานความยั่งยืนมันก็จะมีการกำหนดนะครับว่าควรจะต้องจัดทำตามเกณฑ์อะไรเปิดเผยตาม GRI แบบไหนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับบริษัทที่จัดทำในตัวของรายงานความยั่งยืนนะครับก็สามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาเปิดเผยในตัวของ one report ได้นะครับได้ครับก็คิดว่าน่าจะตอบคำถามครบในทุกๆคำถามที่มีเข้ามานะครับให้กับทาง KPMG นะครับก็ไม่ทราบว่าทางท่านผู้บริหารนะครับมีคำถามอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับเดี๋ยวอาจจะขอรับอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับตอนนี้ก็3โมงพอดีโอเคครับก็ไม่ได้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าเกิดทางท่านผู้บริหารเองมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆนะครับในการจัดทำ One Report นะครับ
ก็สามารถที่จะติดต่อทางผมนะครับดร.ชุมพลนะครับหรือทางคุณศิริรัตน์นะครับนะครับได้ตามคอนแทคข้างล่างนี้นะครับก็ในระหว่างทางนะครับอย่างที่ได้เรียนแจ้งไว้นะครับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับที่ควรจะต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่างๆเนี่ยก็มีการเปิดเผยที่ค่อนข้างเยอะนะครับและบริษัทไหนที่ยังไม่ได้มีการเริ่มเก็บข้อมูลเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องมีการประสานเนี่ยกับทุกๆฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างในการจัดทำนะครับแล้วถ้าเกิดทางท่านผู้บริหารมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดต่อทางทีม KPMG ได้นะครับทางเราก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับทุกๆท่านนะครับในวันนี้เองนะครับทาง KPMG นะครับก็ขอขอบคุณทางท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมจอย KPMG Executive Briefing ในเรื่องของ One Report นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในวันนี้นะครับจะสามารถทำให้ท่านผู้บริหารนะฮะได้เห็นภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สำคัญและสามารถนำเอาไปปรับใช้ในการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยด้านความยั่งยืนได้อย่างเหมาะสมต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทางท่านผู้บริหารทุกๆท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในอีเวนต์รอบหน้าของทาง KPMG ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ